วิธีทำลาบปลาเน็นส่วนผสมมีดังนี้ค่ะขั้นตอนการทำนำหม้อตั้งไฟและใส่น้ำลงไป1/4ถ้วยตวงต้มจนกระทั่งน้ำเดือดจัดแล้วจึงใส่เนื้อปลาลงไปแล้วในระหว่างที่ลวนเนื้อปลาค่อยๆกลับเนื้อปลาให้สุกเสมอกันแต่อย่าคนบ่อยเพราะจะทำให้เนื้อปลาคาวและเละค่ะและเมื่อเนื้อปลาสุกได้ที่แล้วยกลงจากเตาได้เลยค่ะจากนั้นใส่น้ำปลาน้ำตาลไปก่อนและตีบน้ำมะนาวลงไปค่ะด้วยขาสับใบมะกรูดซอยหอมแดงซอยและต้นหอมซอยลงไปค่ะแล้วค่อยๆคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีจากนั้นลองชิมดูและสามารถเพิ่มเติมรสชาติได้ตามต้องการค่ะเมื่อได้รสชาติตามที่ต้องการแล้วใส่ใบสะระแหน่ลงไปเล็กน้อยก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลาบปลาเน็นพร้อมเสิร์ฟกับข้าวเหนียวร้อนๆได้เลยค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ